โอเคทีนี้เราจะมาที่คอนเซปต์เรื่องของซัพพลายเชนต่อนะซัพพลายเชนคืออะไรนะครับสมมตินะครับสมมติสีเขียวๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นโรงงานผลิตกางเกงยีนส์นั่นแหละกันนะตรงที่เป็นสีเขียวเนี่ยแบ่งออกเป็น2หน่วยด้วยกันนะครับคือหน่วยแรกเนี่ยหน่วยวางแผนหน่วยที่2คือหน่วยผลิตนะครับหน่วยแรกวางแผนหน่วยที่2ผลิตนะครับสีเหลืองๆเนี่ยสีเหลืองๆก็คือเค้าเรียกว่าผู้ซื้อนะผู้ซื้อมีอะไรบ้างก็คือสาขาที่ขายกางเกงยีนส์ใช่มั้ยอันนี้อาจจะเป็นสาขาขายกางเกงยีนส์อันนี้จะเป็นลูกค้าที่เป็นไดเรกต์ก็ได้ซื้อผ่านหน้าเว็บได้มั้ยได้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเวลาที่ลูกค้าต้องการกางเกงยีนนะครับถามจริงเวลาเราต้องการกางเกงยีนเนี่ยเราจะสั่งเสร็จแล้วให้เขาผลิตแล้วพอผลิตเสร็จแล้วเราค่อยรับกางเกงหรือว่าเราอยากจะไปที่ร้านใช่ไหมแล้วเราไปลองกางเกงแล้วก็ซื้อตรงนั้นเลยไปที่ร้านลองกางเกงมีไหมที่ว่าเราเนี่ยสั่งไปที่โรงงานแล้วให้เขาเริ่มผลิตไม่มีใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าอยากได้กางเกงสักตัวแล้วก็สั่งให้โรงงานผลิตแล้วค่อยไปนัดรับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าการค้าปลีกเป็นไงการค้าปลีกลูกค้าไปที่ร้านต้องมีสินค้าให้เขาทันทีไหมมีต้องมีทันทีต่างกับการผลิตรถยนต์ไหมถ้าเราไปที่โชว์รูมรถยนต์พอเราไปปุ๊บเราต้องจองใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเราไปที่ร้านผลิตกางเกงยีนร้านขายกางเกงยีนพอไปถึงแล้วเราต้องจองกางเกงไปไง3เดือนมันไม่ใช่ไหวไหมเพราะนั้นเนี่ยโรงงานผลิตกางเกงยีนกับโรงงานผลิตรถยนต์นะครับแนวคิดตรงนี้ไม่เหมือนกันนะโรงงานผลิตกางเกงยีนคือกางเกงจะต้องพร้อมหน้าร้านตลอดเวลาแต่ว่าดีลเลอร์ขายรถยนต์เนี่ยถามว่าถ้าเดินไปที่ศูนย์รถยนต์ใช่ไหมมีทุกสีทุกรุ่นไหวไหมครับมีต้นทุนในการสต็อกสินค้าไหมครับรถคันหนึ่งก็คือเป็นล้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีรถเป็นร้อยๆคันเลยใช่ไหมเพื่อที่จะสต็อกให้ลูกค้าเข้ามาเลือกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่สามารถที่ทำได้นะครับแต่พอเป็นโรงงานผลิตเกงยีนเป็นไงได้ด้วยต้นทุนของเกงยีนไม่ได้สูงมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายในการที่จะสต็อกหน้าร้านเป็นยังไงบ้างเป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูที่โปรดักต์ด้วยนะครับดูที่โปรดักต์ว่าโปรดักต์เรามันมีมูลค่าสูงหรือเปล่านโยบายในการเขาเรียกว่าวางแผนเรื่องของสต็อกมันจะเชื่อมโยงกันนะครับถ้าคุณเป็นโรงงานผลิตกางเกงยีนส์เราต้องสั่ง3เดือนใช่ไหมครับผมก็เชื่อว่าไม่มีใครรอแต่ตรงข้ามถ้าคุณเป็นศูนย์รถยนต์ใช่ไหมเป็นดีลเลอร์ขายรถยนต์ถ้าคุณสต็อกนะครับมีทุกสีทุกรุ่นนะครับแบบนั้นเนี่ยศูนย์คุณอาจจะไม่มีกำไรเหลือก็ได้เพราะว่ารถยนต์บางคันเนี่ยอาจจะขายไม่ออกเลยก็ได้อาจจะไม่มีใครเลือกสีนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็มีต้องดูว่าเราผลิตอะไรด้วยนะครับอ่ะถัดมาสมมติว่าอันนี้คือกระบวนการในการผลิตกางเกงยีนส์นะครับอันนี้คือผู้ซื้อนะครับสีเหลืองคือผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือว่าลูกค้านะครับผู้ซื้อก็จะทําการเรียกว่าซื้อสินค้าใช่มั้ยพอสินค้าหายไป1ตัวใช่มั้ยครับสินค้าหายไป1ตัวเนี่ยถ้ามีระบบสารสนเทศที่ดีนะระบบ IT ที่ดีก็จะทําการส่งข้อมูลมาหาหน่วยงานที่เรียกว่าแพนนิ่งนะครับหน่วยงานแพนนิ่งจะทราบแล้วว่าตอนเนี้ยกางเกงหายไป1ตัวใช่มั้ยครับจะทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคือว่าเขาต้องนำออเดอร์1ตัวเนี่ยไปวางแผนในการผลิตใช่ไหมครับอันนี้คือวางแผนอันนี้ก็คือผลิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะต้องมีการผลิตเพื่อมาทดแทนสินค้าที่ขายไป1ชิ้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วตรงนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะผลิตแต่เขาต้องมีผ้าใช่ไหมต้องมีกระดุมมีผ้ามีได้เย็บใช่มั้ยต้องมีวัตถุดิบใช่มั้ยไม่ใช่ว่ารับออเดอร์มาแล้วก็ผลิตได้ทันทีใช่มั้ยครับ
ปกติเวลาเราจะผลิตนะครับมันจะมีวิธีการผลิตอยู่2แบบนะครับคือมีตัววัตถุดิบเนี่ยรอไว้เลยถ้าออเดอร์เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะสั่งผลิตได้ทันทีใช่มั้ยครับแต่วิธีนี้นะครับก็จะมีข้อเสียคือเรามีความเสี่ยงเรื่องของตัววัตถุดิบเรื่องสต๊อกถามว่าถ้าเราสต๊อกกระดุมไว้เยอะๆแล้วเกิดกระดุมนั้นเนี่ยมันไม่อินเทรนด์อ่ะครับมันตกรุ่นได้มั้ยคนไม่นิยมได้มั้ยก็เป็นไปได้ใช่มั้ยแฟชั่นเปลี่ยนใช่มั้ยครับเพราะเนี่ยวิธีการสต๊อกวัตถุดิบเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเริ่มการผลิตได้เร็วใช่มั้ยครับแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องของสต๊อกเหล่านั้นเนี่ยอาจจะล้าสมัยก็ได้หรือว่าเสื่อมสภาพใช่มั้ยครับถ้าผ้าเนี่ยเก็บไว้นานๆใช่มั้ยครับก็เป็นเชื้อราถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีสต๊อกไว้เนี่ยเราก็ต้องดูในปริมาณที่มันเหมาะสมด้วยนะครับกับอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงนะมีออเดอร์เข้ามาแล้วค่อยสั่งซื้อวัตถุดิบมีมั้ยก็มีผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ผมไปเป็นคอนซัลท์ที่จังหวัดลพบุรีใช่ไหมครับอันนี้คือต้องมีออเดอร์เข้ามาก่อนเขาถึงจะไปเริ่มสั่งตัววัตถุดิบเข้ามานะครับถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นล่ะทําไมเขาไม่สต็อกบ้างล่ะก็เพราะว่าเขาเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะครับแบบตามสั่งถามว่าถ้าเขาสต็อกวัตถุดิบไว้แล้วมันไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการล่ะครับเพราะว่าเขาคือโรงงานเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินไงใช่มั้ยครับบ้านจับเขาเรียกว่ามีบานจับสแตนเลสเยอะเลยแต่ลูกค้าอยากได้ทองเหลืองเป็นไงก็ผลิตไม่ได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะไม่สต็อกวัตถุดิบใช่มั้ยก็คือต้องรอว่าออเดอร์มาซะก่อนแล้วก็ค่อยสั่งแต่ว่าถ้าเป็นบางกิจการมันไม่มีความหลากหลายมากเช่นกางเกงยีนอาจจะมีกระดุมทองแดงทองเหลืองแล้วก็สแตนเลสก็ต้นทุนในการสต็อกไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็สต็อกไว้ครั้งนี้ครับก็เป็นไปได้ใช่มั้ยครับเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันอาจจะมีวัสดุที่มันหลากหลายเพราะฉะนั้นอาจจะสต็อกไม่ได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเห็นภาพนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยสําคัญนะเพราะว่านโยบายในการสต็อกตัววัตถุดิบก็จะกระทบกับเรื่องความช้าเร็วในการผลิตเช่นกันนะครับถ้ามีสต็อกก็ผลิตได้เลยถ้าไม่มีก็ต้องรออันนี้เป็นซัพพลายเออร์นะครับซัพพลายเออร์ให้กับโรงงานกางเกงยีนมีใครบ้างมีโรงงานผ้านะครับมีโรงงานผลิตกระดุมใช่มั้ยครับตรงนี้เนี่ยซัพพลายเออร์เนี่ยต้องไปดูว่าlead time นะครับก็คือระยะเวลาในการส่งมอบนานมั้ยถ้าสั่งแล้วได้ภายใน3วันก็ถือว่าเร็วมากแต่ถ้าสั่งแล้วได้ภายใน1เดือนอันเนี้ยถือว่าล่าช้าใช่มั้ยครับเพราะงั้นอาจจะต้องมีการซื้อเพื่อเก็บไว้ในโรงงานสต็อกไว้นะครับการจะสต็อกไม่สต็อกก็ต้องดูหลายมุมด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีการสั่งซื้อก็จะได้ตัววัตถุดิบเข้ามาแล้วก็ทําการผลิตใช่มั้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าแล้วซัพพลายเชนเนี่ยทําไมจะต้องมีเรื่องซัพพลายเชนด้วยก็ในเมื่อ Lean Six Sigma แล้ว Lean Six Sigma ก็คือจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ขั้นตอนพวกนี้สีเขียวๆนะครับ Lean Six Sigma คือผลิตยังไงให้ไวผลิตยังไงให้มีคุณภาพถูกมั้ยครับจะถามว่าแล้วมันได้เชื่อมโยงกับเค้าเรียกว่าจํานวนสต็อกมั้ยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ดูเรื่องซัพพลายเชนเข้ามานะครับอาจจะเกิดความล่าช้าได้ในเรื่องของการรอตัววัตถุดิบใช่มั้ยงั้นมันจะลีนมั้ยโรงงานเราก็จะไม่ลีนแล้วใช่มั้ยถ้าเราเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกกระบวนการโรงงานเราจะลีนมั้ยถ้าเรารอเค้าก็ไม่ลีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่เราจะทําเรื่องซัพพลายเชนใช่มั้ยมีใครที่ผลิตสินค้าหรือบริการเนี่ยแล้วไม่มีคู่ค้ามีมั้ยไม่มีพาร์ทเนอร์มีมั้ยเป็นไปไม่ได้นะครับคุณก็ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเหมือนกันนะครับงั้นเนี่ยซัพพลายเชนก็เลยเข้ามานะครับให้เค้าเรียกว่าองค์ความรู้ในการที่จะบริหารจัดการตรงนี้ทําอย่างไรที่เราจะวางแผนนะครับเรื่องของ
ควบคุมของซัพพลายเออร์เรื่องวัตถุดิบในการที่จะผลิตแล้วก็เรื่องของการส่งมอบไปที่เขาเรียกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้พอผลิตเสร็จเป็นสีน้ำเงินนะครับวันที่1ผลิตได้3วันที่2ผลิตได้1วันที่3ผลิตได้3เราจะเห็นภาพนะครับว่าโรงงานเรามีความสามารถในการผลิตเป็นไงครับดูเขาเรียกว่าดูไม่ stable ดูไม่ stable ใช่ไหมครับวันแรกได้3วันที่2ได้1วันที่3ได้3ใช่ไหมครับเราลองนึกภาพนะครับว่าสิ่งที่ผลิตออกมาเนี่ยเรามองได้3มุมก็คือว่า1ไม่ stable นะแต่มองอีกมุมนึงก็ได้นะก็คือผลิตตามความต้องการไงถามตรงข้ามเอาแล้วถ้ามันเป็นอย่างงี้ล่ะถ้ามันเป็นวันละ1เท่ากันหมดเลยอ่ะคือลูกค้าออเดอร์มายังไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ผลิตมาได้1เท่ากันหมดเลยถามว่าโรงงานเนี่ยยังโอเคมั้ยแสดงว่าโรงงานเนี่ยมีเค้าเรียกว่า production plan น่ะไม่ได้สะท้อนกับความต้องการลูกค้าเลยใช่มั้ยลูกค้าจะออเดอร์มาเท่าไหร่ไม่ทราบแต่เราผลิตคงที่อย่างเงี้ยทุกวันถูกมั้ยถูกมั้ยถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเค้าเรียกว่าอย่าหลงทางนะเราต้องดูตรงนี้ด้วยว่าการที่เค้าผลิตออกมาได้เท่าๆกันทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้เราก็ต้องดูว่าดูสาเหตุใช่ไหมที่ผลิตออกมาได้อย่างนี้แล้วมันเชื่อมโยงมันตรงกับลูกค้าหรือเปล่าที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยผลิตออกมาได้สม่ำเสมอนะแต่เป็นโมเดลที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการผมเจอบ่อยผลิตได้สม่ำเสมอเลยแต่เป็นโมเดลขายไม่ดีครับก็โหต้นทุนเป็นโมเดลขายไม่ดีอ้าวแล้วถามว่าแล้วเขาผลิตมาทำไมก็โรงงานเขาบอกว่ามันมีผ้าพอดีผ้ารุ่นนี้มันมีก็เลยผลิตไปก่อนทั้งที่ลูกค้าไม่ได้การตลาดบอกว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการนะรุ่นนี้นะแต่ว่าโรงงานบอกว่าก็ผ้ารุ่นนี้มันมีไงอ๋อให้ KPI ไงเอา KPI ของตัวนี้ก่อนก็ต้องผลิตเพราะว่าโรงงานจะว่างไม่ได้เดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ utilization ไม่ได้นี่ก็ผิดภาพรวมหมดเลยถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมองเรื่องของความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะโรงงานเองเขาก็พยายามที่จะใช้ production line ให้เต็มที่แม้ว่ารู้ว่าผลิตแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการแต่เขาก็พยายามที่จะ utilize ก็สะท้อนกลับไปการตลาดไปทำโปรโมชั่นก็ถ้าเราเลือกที่จะทำแบบนี้การตลาดก็ต้องไปทำโปรโมชั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเลือกให้มันตรงกับความต้องการลูกค้าโรงงานเองก็จะต้องปรับตัวถูกไหมถูกขึ้นอยู่ว่าเราเลือกฝ่ายไหนเราจะเลือกให้การตลาดไปทำแคมเปญไหมหรือเราจะเลือกให้โรงงานเนี่ยไปปรับจูนเรื่องของโปรดักชันไลน์แล้วแต่มุมมองถูกไหมครับเราก็ต้องไปดูข้อจำกัดว่าทำไมโรงงานเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะผลิตหลากหลายรุ่นได้ใช่ไหมถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกมีแต่แบบไหนที่มันเหมาะสมการผลิตถ้าเรา utilize production line ได้ 100% อาจจะไม่คือยังไงก็ไม่มีทาง100อ่ะนะแต่ว่าในทางทฤษฎีคือให้มันใกล้เคียง100เนี่ยถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ดีใช่มั้ยครับแต่ตรงข้ามนะครับถ้าคุณไปผลิตในสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการอย่าลืมนะครับว่าคอนเซปต์ลีนว่ายังไงเริ่มเร็วคอนเซปต์ลีนคือผลิตในสิ่งที่ลูกค้าต้องการถูกไหมครับถ้าโรงงานนี้เน้นเรื่องของการ utilization ไม่ให้มี idle time production line utilize คือใช้งานเกือบเต็ม 100% ถามว่าอย่างนี้ดีไหมดีใช่ไหมดีมุมหนึ่งใช่ไหมแต่อาจจะเกิดข้อเสียอีกมุมหนึ่งก็ได้ถูกไหมเพราะว่ากางเกงเหล่านั้นไม่ได้ตรงกับความต้องการก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเราต้องมองหลายมิติหลายมิติว่าได้อันหนึ่งแล้วไปเสียอันหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็นโยบายเราคือยังไงกันแน่บางครั้งเราให้โรงงานผลิตให้คงที่ทุกๆวันเท่าๆกันเปิด OT วันละ3 ชั่วโมงเพื่อให้พนักงานเนี่ยมีรายได้
ถูกไหมครับพนักงานอาจจะต้องการโอเวอร์ไทม์วันละ3ชั่วโมงเพื่อเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อให้พนักงานมีรายได้เพียงพอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงฝั่งที่เป็นฝั่งการขายเนี่ยก็ต้องไปทำการบ้านแล้วทำไงที่กางเกงยีนเหล่านี้จะเรียกว่าขายได้ถูกไหมส่งออกได้ไหมไปประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมหรือว่าขยายตลาดต่างประเทศได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ของการตลาดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้เราจะลีนเราจะผลิตตามที่ลูกค้าต้องการเราจะไม่ผลิตเกินไม่ผลิตอะไรที่ลูกค้าไม่อยากจะซื้อนะครับมุมก็เปลี่ยนไปละนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจยูทิไลซ์ตัวโปรดักชันไลน์ไม่เต็มละถ้าโมเดลนี้นะครับขายไม่ได้แล้วโปรดักชันไลน์นี้ไม่เต็มเราต้องปรับตัวยังไงครับพนักงานโปรดักชันไลน์นี้อาจจะต้องลดช่วยเพิ่มทักษะตัวเองไปโมเดลที่มันขายได้ถูกไหมครับเช่นสมมตินะครับกางเกงยีนที่มันเป็นผ้ายืดขายช่วงนี้ขายไม่ดีแต่ว่ากางเกงยีนที่เป็นเขาเรียกว่าอีกรุ่นนึงใช่ไหมครับรุ่นใหม่ขายดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณเคยเย็บแต่ผ้ายืดมาได้ไหมไม่ได้คุณเย็บเป็นแต่ผ้ายืดได้ไหมมันก็ต้องไปเพิ่ม multi skill คุณก็ต้องมีสกิลในการเย็บผ้าที่หลากหลายด้วยใช่ไหมครับในการที่จะรองรับลักษณะของการผลิตที่หลากหลายด้วยใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะรักษาให้โปรดักชันไลน์ของคุณเนี่ยสามารถที่จะผลิตได้ยูทิไลซ์ได้แต่ถ้าคุณบอกว่ายืนกรานว่าคุณไม่พัฒนาคุณไม่ยินดีที่จะเย็บผลิตภัณฑ์ที่มันหลากหลายใช่ไหมครับคุณก็จะไม่ได้เย็บผ้าคุณก็จะต้องรอให้โมเดลที่คุณถนัดมันมาแล้วคุณถึงจะมีงานทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเรื่องการพัฒนาคนเรื่องโปรดักชันไลน์เป็นไงครับต้องไปด้วยกันไหมการพัฒนาคนก็ต้องไปสอดคล้องกับเขาเรียกว่าความต้องการลูกค้าด้วยถูกไหมถ้าความต้องการลูกค้ามีการขึ้นลงเป็นสินค้าแฟชั่นแต่ตัวคนเองไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามเขาเรียกว่าซีซันนอลใช่ไหมครับคือลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนไปแต่คุณยังเหมือนเดิมคุณยังผลิตแบบเดิมโมเดลเดิมแม้ว่าลูกค้าไม่ซื้อคุณก็ยังผลิตสุดท้ายคุณก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเขาเรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายเชนเอาแบบสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจนะครับงั้นเห็นภาพไหมครับว่า Lean Six Sigma แล้วก็ซัพพลายเชนเป็นไงครับมันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับบางคนเวลาพูดเนี่ยบอกว่าใช้ Lean ใช่มั้ยครับบางคนบอกว่าใช้ Six Sigmaบางคนบอกว่าใช้ supply chain แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือครับคำถามคือคุณจะไปแก้ปัญหาอะไรครับปัญหาของคุณคืออะไรครับก่อนคุณจะเลือกเครื่องมือไปใช้งานเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าปัญหาของคุณคืออะไรใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคุณเลือกเครื่องมือก่อนแล้วไปดูปัญหาทีหลังไม่ใช่ต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องคุณภาพหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณมีปัญหาเรื่องการส่งมอบไม่ทันคุณมีปัญหาเรื่องสินค้าขาดคุณภาพคุณมีปัญหาเรื่องต้นทุนที่มันสูงคุณมีปัญหาเรื่องอะไรกันแน่ถูกไหมครับถึงจะไปเลือกเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมาทำการแก้ไขได้ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบเริ่มต้นที่เครื่องมือซะก่อนเริ่มต้นเพราะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องซัพพลายเชนเราก็จะมาแนวซัพพลายเชนตลอดเวลาหรือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องซิกซิกมาเรื่องบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพเกี่ยวข้องกับสปีดเกี่ยวข้องกับความรวดเร็วนะครับแต่คุณไปใช้เรื่องซิกซิกมาเพื่อไปแก้ปัญหาเรื่องสปีดถามว่าแก้ได้มั้ยแก้ได้ครับแต่เหมือนกับเราใช้เค้าเรียกว่าหวีแปรงสีฟันอะเหมือนใช้หวีแปรงสีฟันอ่ะมันพอประทังได้แต่มันได้ไม่ดีถูกไหมครับถ้าคุณใช้หวีแล้วไปแปรงฟันนะมันไม่ดีเท่ากับแปรงสีฟันอยู่แล้วใช่ไหมมัน
มันได้ผลไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณลงทุนไปถูกไหมครับเพราะว่าเครื่องมือแต่ละเครื่องมือนะครับก็ต้องการเขาเรียกว่าทักษะแล้วก็ประสบการณ์ของที่ปรึกษาเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับเนี่ยคุณไปเอาคนที่เป็นซัพพลายเชนมาแก้ปัญหาเรื่องของซิกซิกมาเอาคนเก่งซิกซิกมาไปแก้ปัญหาเรื่องซัพพลายเชนเขาแก้ได้ครับแต่ถามว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีกว่าสิ่งที่คุณให้เขาทำคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมงั้นเนี่ยถึงอยากจะฝากไว้นะครับว่าเวลาเราจะเลือกเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเข้าใจปัญหาซะก่อนต้องเห็นภาพรวมของปัญหาซะก่อนแล้วค่อยเลือกเครื่องมือนะครับไม่ใช่ว่าปัญหาอะไรยังไม่รู้เลยแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญมาก่อนแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยไปหาในกระบวนการว่าเขามีปัญหาอะไรประเด็นก็คือว่าถ้าคุณอยู่กับกระบวนการทุกวันแต่คุณเองยังไม่รู้เลยว่ากระบวนการคุณน่ะมีปัญหาอะไรนะครับคนที่เขาเข้ามาในกิจการคุณนะครับอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอ่ะแล้วถ้าเขาหาเจอเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับเขาเข้ามาอาทิตย์ละสักครั้ง2ครั้งแล้วเขาหาเจอแต่คุณอยู่กับกระบวนการทุกวันแต่คุณไม่สามารถที่จะ identify ปัญหาในกระบวนการคุณได้ว่าเป็นเรื่องสปีดหรือเปล่าเป็นเรื่องคุณภาพหรือเปล่าเป็นเรื่องการส่งมอบหรือเปล่าถ้าคุณยัง identify แบบกว้างๆไม่ได้นะครับอันเนี้ยอาจจะต้องเขาเรียกว่ามาเริ่มต้นเรื่องของเทรนนิ่งกันใหม่ละว่าเรามีปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจหรือว่าเราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเรามองโลกในแง่ดีเกินไปนะครับอันนี้ก็จบคลิปเรื่องซัพพลายเชนเท่านี้นะครับ